ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆครับผมขอสวัสดีคุณพ่อนะครับผมไม่ใช่ครับพี่เหรอโอ้โหนี่นะครับคนเดิมเจ้าเดิมและเจ้าเดียวตอนนี้ใช่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยวนเวียนไปไหนอยู่ด้วยกันนานๆนะครับโอเคครับพี่โอเล่นะครับผมจากที่ไหนขายส่งและขายปลีกสินค้า Hasbro ครับผมใช่ๆมันยังไม่ยอมเปลี่ยนชื่อยอมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อครับยังชื่อเดิมใช่แต่ตอนนี้ขายหลายอย่างมากใช่มีมากกว่า Hasbro แล้วใช่แล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนพี่มีแผนยังเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนชื่อเพจแล้วไม่มีครับคิดไม่ออกครับยังเป็นงงอยู่ฮะเดิมอยู่ครับอันนี้ก็มือใหม่อยากเล่นขอนำเสนอไลน์ที่แบบทุกคนก็ถือว่ารีเควสต์มาเยอะนะแบบพี่ครับอยากให้พี่นำเสนอ Transformer ได้เลยใช่ไหมนี่เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ครับมันคือลายอะไรครับพี่ลายอะไรครับแนะนำนะครับลายซูริโอซีรีหรือเอาเสียงไงต้องเป็นเสียงแบบต้องเป็นเสียงพิเศษใช่ไหมเสียงพิเศษเสียงไงเสียงพิเศษเสียงพิเศษสตูดิโอซีรีไม่ใช่สตูดิโอซีรีจาก Hasbro English ครับจากค่าย Hasbro นะใช่ใช่เห็นผ่านตามาก่อนแล้วใช่ Hasbro นี่คือเหมือนเมื่อก่อนตั้งแต่ยุคตั้งแต่ทันของเมื่อภาคแรกเลยใช่นี่คือแบบคร่าวๆคือมันคือยังไงนะพี่มันรีมาใหม่ถูกป่ะรีมาใหม่ทำไมเขาถึงต้องรีมาใหม่จริงๆต้องบอกก่อนว่า Hasbro เนี่ยถ้าเป็นพอร์ตของ Transformer เนี่ยยอดขายเขาเคลมเลยนะว่ามันเป็นมากกว่า 80% ของ Hasbro World เลยนะคือ Transformer เนี่ยฮิตมากเลยแล้วก็ Hasbro เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกนะที่เอามาทำแบบเป็นของเล่นที่แบบแปลงเป็นรถเป็นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันจะมีหลายภาคใช่ไหมอย่างพี่ก้าก็จะแฟนๆ Transformer เองเนี่ยก็จะเก็บสะสมตั้งแต่ภาค1ก็จะมีกี่ตัว 4-5 ตัว6ตัว7-8 ตัวก็แล้วแต่ไปภาค2ก็ออกมาอีกภาค3ออกมาอีกภาค4ออกมาอีกออกมาปรากฏว่าพอมันเล่นได้กันคนละสายไงคนละสายแบบภาคจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเชิงลึกอีกว่าในแต่ละภาคมันก็จะมีไซส์ของแต่ละตัวเทียบกับสเกลหนังแต่ว่าในความที่ว่าออกมาแต่ละภาคเวลาต่างกันทำให้ไซส์ในการเอาจับมาเล่นเนี่ยมันทำให้สเกลมันพลาดอ๋อมันไปด้วยกันไม่ได้ใช่เหมือนเมื่อก่อนถ้าเกิดจำไม่ผิดเมื่อตอนภาคแรกอ่ะเหมือนเขาติดมัดเงี้ยเราก็จะเห็นมันมีทุกขนาดเลยตั้งแต่เตี้ยยันสูงเลยแล้วบางทีเราอยากจะเก็บหลายๆตัวละครเราจะเก็บคลาสเดียวกันเลยเนี่ยมันก็ส่วนสูงมันก็จะมีสูงบ้างเล็กบ้างนะนี่เขาก็เหมือนกับว่าจะเคลียร์ให้มันแบบให้สกิลมันใช่มันเป็นในท้องเรื่องเดียวกันใช่คือเล่นรวมยอดกันได้หมดเลยก็คือถ้าสำหรับคนที่แบบยังไม่เคยเก็บเลยมาเริ่มต้นสตูดิโอซีรีส์นี่ถือว่าดีมากสตูดิโอซีรีส์นี่คือเขาทำหนังแทบทุกภาคเลยใช่ที่เป็นหนังโอ้โหทุกภาคเลยแหละตอนนี้ก็ปีที่2ของซีรีส์นี้นะครับก็น่าจะออกมาราวๆตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะนี่คือไล่มาเทปนี้ถ้ารีบตัดเร็วก็คือออกปีเดียวเองคือออกมาประมาณก็ออกมาเยอะมากอ่ะใช่ตอนนี้ประมาณกี่ตัวถ้าในไทยเนี่ย40ถ้าต่างประเทศเนี่ยเริ่มรันไปที่45-46แต่ก็จะของไทยก็จะตามหลังเข้ามาช้ามาประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าเป้าผมว่าดูแล้วแน่เขาแน่ไปถึง100เหมือนกันนะทำทุกตัวที่มันออกมาในหนังใช่มีทุกตัวจริงก็คือกล่องหน้าตามันจะเป็นแบบอย่างนี้นะเป็นวินโดว์แล้วที่บอกว่าเป็นตัวเลขเนี่ยจะดูง่ายๆคือทุกกล่องมันจะมีตัวเลขออกมาใช่จะมีลำแนวลายนัมเบอร์ให้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่40กว่าละมันจะมีตัวอย่างตัวหายากก็เริ่มหายากก็จะมีครับอย่างหมายเลข2เนี่ยก็ไม่มีแล้วก็คือมันเป็นตัวเลขตั้งแต่แรกๆเลยใช่รุ่นแรกๆเนี่ยก็จะหาไม่ได้แล้วแหละอย่าง01 02 03ก็เริ่มหายากแล้วแต่ผมก็น่าจะยังเบอร์แรกๆก็จะหายากใช่มั้ยใช่แล้วของเค้าจะไม่รีนะอ๋อไม่รีด้วยเหรอใช่ครับไม่รีเพราะว่ามันอีกไกลเลยอ่ะเขาจะไม่มานั่งแบบย้อนกลับมาตรงเนี้ยถ้ารีก็อาจจะมีแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนอะไรเงี้ยพี่ปกติทางพอมเมอร์ก็ไม่รีแล้วรุ่นเดิมๆก็ไม่รีเออใช่ก็เปลี่ยนภาคหนึ่งข้างหนึ่งมากับภาค2คือของที่จะต้องมีก้าวต่อไปไม่ได้ย้อนกลับมาดูเพราะว่ามันเยอะมากอ่ะถ้าไปรีตัวหนึ่งรีกี่ตัวสมมติว่าขาดแค่3-4 พันตัวก็ไม่ทำเพราะนั้นก็ถ้าตอนนี้ยังพอมีเวลาผมว่าถ้าเจอนะถ้าคิดจะเปิดไลน์ตัวนี้ก็คงน่าสนใจเพราะว่า1เนี่ยทำตัวใหม่มาทั้งหมดเนี่ยข้อดีคือ1เรื่องราคาก็ปรับมาเนื่องจากมันมีการปรับสเกลปรับไซส์ปรับหลายๆอย่างเนี่ยราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าถูกกว่าไอ้ตัวเก่าอย่างตัวเก่าเริ่มต้นเขาขายกัน1,000ขึ้นใช่ขึ้นพวกนี้มาก็ประมาณเท่าไหร่800-700ก็มีเหมือนกันใช่น่ารักนะราคาราคาน่ารักไล่ขึ้นไปหน่อยตัวหายากย่างหน่อยก็อย่างตัวที่แพงสุดมัน 2,750 นี่คือแพงสุดนอกนั้นก็จะไล่ลงไปเลยประมาณนี้ครับ
เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะว่าสตูดิโอซีรีส์เนี่ยคือทำแค่หนังนะในส่วนของอนิเมะหรือว่าเกมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหัวหนึ่งไปเพราะฉะนั้นเทปเนี้ยเราจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันคงจะเป็นชั่วโมงแน่นอนเลยแน่นอนพูดถึงหมดงั้นเราต้องแยกนะฮะสปอนเซอร์เราจะอยู่กับเราใช่ครับเพราะจักรวาลทรานส์ฟอร์เมอร์มันเยอะมากและในคือในอนิเมะมันแยกเป็นภาคเป็นรุ่นไปอีกแต่วันนี้เราพูดแค่หนังส่วนใครที่จะมาถามเรื่องอื่นก็ถือรอข้อมูลคร่าวๆนี่พูดไปแล้วเดี๋ยวมันลงลึกไปว่าข้างหน้าเราเนี่ยที่เราแบ่งมันเนี่ยสามสเต็ปเนี่ยมันมีขนาดไหนบ้างเคพี่เนี่ยสามคันหน้านี่คือเขาเรียกว่าอะไรพี่ขนาดเนี้ยเป็นดีลักครับก็คือไซส์เล็กสุดไซส์มันราวๆประมาณ13เซนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นพวกแบบรถเก๋งใช่ครับรถเก๋งถ้าเทียบสเกลชีวิตจริงอ่ะรถเก๋งแล้วก็มันจะมีพวกอะไรมอไซค์รถเก๋งหรืออะไรแค่นั้นเขาอาจจะมีมอไซค์จักรยานมันจะมีด้วยเหรอมีไหมฟอร์เมอร์มีจักรยานมีแต่เวสป้าเวสป้ามันเคยมีภาคนึงทำเวสป้ามาลูกใหญ่มากอ่ะใช่ใช่ผมว่ามันก็ต้องมีการมันก็จะต้องทำออกมาแหละแต่ไม่รู้เดี๋ยวรอลุ้นดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะใช่แต่ว่ามันเป็นการเทียบเรียงสเกลใหม่ทั้งหมดในจักรวาลของทรานส์ฟอร์เมอร์เพราะฉะนั้นก็มันมีความสมจริงมากขึ้นแบบที่2คราวนี้แบบที่2ก็เป็นแบบไซส์กลางแถวนี้แถวกลางก็คือไซส์กลางใช้อะไรพี่ก้าเรียกไซส์อะไร Voyager Voyager คือมันใช้ชื่อคลาสเหมือนเดิมเลยใช่ครับใช่ครับเรียกกันก็คลาสเหมือนเดิม Boy หรือเรียกง่ายๆนะครับก็จะเป็นพวกรถบรรทุกรถกระบะรถถังขนาดไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีอะไรมีเครื่องบินใช่มั้ยใช่ๆเครื่องบินอย่าง Starscream แล้วก็พวกแก๊งรถไถฮะแก๊งแบบรถก่อสร้างเออใช่แล้วก็จะไซส์สุดท้ายก็คือใหญ่สุดก็คือ Leader ใหญ่เลยนะฮะก็จะเป็นพวกฮอพวกไดโนเสาร์พวกอะไรอีกอ่ะเจ็ทไฟใหญ่ๆเลยเทียบต่างฮะทั้งหมดก็จะมี3ไซส์แล้วก็มีความพิเศษของมันไม่เหมือนภาคก่อนๆตรงที่มันชอบอยู่ดีๆทะลึ่งรุ่นอย่างN32วันนี้คือดีมาผ่านมาตัวใหม่ออกมาเป็นJet Fiveดันประกอบร่างกับ32ได้โดยที่คนที่เก็บตอนแรกเขาไม่รู้นะพูดถึงอ่ะใช่ไหมไม่บอกเหรอเออไม่บอกเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะมีการประกอบร่างคนก็เก็บ32อ่ะเล่นไปสักพักหนึ่งนะJet FiveมาบอกJet Fiveประกอบร่างกับ32ได้คนที่ไม่มี32ก็วิ่งไปตาม32อีกใช่ถ้ามันทิ้งช่วงนานก็คือถ้าหายแล้วนี่ถือว่าซวยเลยนะซวยครับก็วิ่งหากันแบบตะลุมบอลเลยว่าเอ้ย32เช่นเดียวกันกับไอ้ตัวอะไรนะรถไถอ่ะที่เป็นรหัส37อ่ะอยู่ดีๆก็ทะลึ่งบอกว่าเอ้ยเดี๋ยว37มันจะไปรวมกับอีก7ตัวนะแล้วกลายเป็นไอ้ตัวใหญ่ๆเขาเรียกตัวอะไรนะดีวาสเหรอใช่ดีวาสเตอร์ดีวาสเตอร์แก๊งรถก่อสร้างแก๊งคนหนักนอกจาก3สเต็ปเนี้ยมันมีอีกสเต็ปนึงก็คือแม่งรวมร่างได้แบบคอมไบถ้าเป็นชื่อรุ่นเก่าจะชื่อคอมไบเพราะว่าเกิดรุ่นเก่านี่คือเราต้องไปซื้อรุ่นโดยเฉพาะเลยว่าที่มันสามารถรวมได้ป่ะใช่ใช่มันจะอยู่ในแพ็คเดียวกันใช่แล้วมันจะแยกนะคือไอในแพ็คเดียวกันที่รวมเป็นตัวใหญ่อ่ะคือมันเป็นแค่รถแล้วแปลงเป็นแขนขาเลยถ้าจะเอารถแปลเป็นหุ่นใครไปซื้อในซีรีส์ Voyager รถจะแปลเป็นหุ่นแต่รวมร่างไม่ได้ใช่ต้องแยกใช่ๆนี่คือความพิเศษของ Solo ซีรีส์คือทำมาเพื่อแบบเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเทคโนโลยีเหรอใช่ๆมันแก้หลายๆอย่างอย่างที่มิก้าบอกว่าแต่ก่อนเรียก Device เองเนี่ยมันเป็นรถไม่ได้อยากได้รถก็ต้องไปซื้อเป็นรถที่แปลงเป็นหุ่นแต่ไปรวมร่างไม่ได้ใช่แต่เนี่ยเป็นทั้งรถเป็นหุ่นแล้วก็เอาไปรวมร่างอะไรด้วยก็บายด้วยเนี่ยไอ้นี่เห็นเนี่ยอย่างตัวเนี้ยแค่รู้สึกมันจะแค่อันนี้แค่เท้ามันนะใช่นี่เท้าเท้ามันนี่ใหญ่ขนาดนี้นะแล้วคิดดูว่าตัวใหญ่ขนาดไหนนี่เท้านะเท้าเวลาแปลงเวลาแปลงก็จะเขาเรียกว่าอะไรเท้ามันจะเป็นอย่างนี้ไหมผมว่าจำไม่ได้แล้วผมเป็นสายแบบเก็บไม่แกะถ้ารวมแล้วน่าจะได้ประมาณขนาดนี้อันนี้คือหมายถึงรวมทั้งตัวเหรอใช่ทั้งตัวใหญ่กว่านี้ก็เท้ามันเลยมันเดี๋ยวนะอันนี้มันจะงอลงนิดนึงมันจะงอลงนิดนึงแล้วนี่มันเป็นคิงคองไงหลังมันจะคอมคงประมาณนี้ประมาณนี้ใหญ่ถือว่าเด็ดเลยนะคือครบแล้วเด็ดใช่แน่นอนเนี่ยรอให้ครบอีก2ปีเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะจ๊ะอีก2ปีไอ้ตัวนี้แนะนำสิ่งหนึ่งถ้าเจอคว้าเลยเพราะว่าหาไม่ได้แล้วจริงเหรอมันดันเป็นตัวนี้ขายดีกว่าไอ้ตัวทุกตัวเลยตัวนี้นะเพราะว่า1ผมว่ามันเป็นดีลักซ์เนี่ยของมันจะมีไม่เยอะนะในการที่เอาเข้ามาขายในไทยดีลักจะน้อยเพราะดีลักมันจะมาลังแบบคาๆกันแล้วจะบอกว่าตอนแรกก็ยังเอะใจใช่ป่ะพอเอารถไถมาเว้ยก็แบบไหนๆก็มันมีคันนึงอะเดี๋ยวมันยังเหงานะก็ต้องครบแหละก็เลยตัดสินใจ
จะซื้อเอาที่ไหนดีนะปรากฏว่าเปิด Facebook เห็นสปอนเซอร์เขาบอกมีโปรโมชั่นพิเศษ1,000มีทอนอ่ะเอ้ย1,000มีทอนก็เลยโทรไปหาสปอนเซอร์บอกว่าสปอนเซอร์ว่าเอาแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วแหละ1,000ไม่มีอ่ะ1,250ก็ยังไม่ได้ก็ต้องถ้าเจอผมแนะนำเพราะว่าจะมีในห้างลงเหลือห้างที่อยู่ไกลๆอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วผมก็รู้สึกอยากจะคอมเมนต์เรื่องหนึ่งก็คือคุณภาพงานแล้วก็ลงสีรู้สึกมันดีขึ้นกว่าเก่านะเพราะว่าเหมือนกับเขาจะเริ่มเพิ่มดีเทลอะไรเยอะขึ้นลงสีก็ถือว่าการแยกทรงแยกสีตรงเนี้ยปกติเขาจะไม่ค่อยแยกนะบางทีอยู่ข้างหลังเนี้ยอาจจะสีเงินมาเลยอะไรเงี้ยคือเขาเออมันก็แบ่งสีอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี่ครับตัวนี้ที่แปลงร่างยืนเท่ๆตรงนี้นะก็คือโมสีโมสีถูกต้องเป็นคือมือการโมของโฆษณาที่โฆษณาของนักโมในตำนานใช่ครับนักโมในตำนานที่ทุกคนการันตีว่าลืมไปเลยว่าเคยส่งนะไม่ก็คือจะบอกว่าแบบหลายคนอยากจะลองทำสีอะซึ่งผมก็มองว่าบางตัวมันก็ไม่ได้แพงมากก็เอาไปทำสีได้แบบทำแบบฝึกอะตัวนี้ต้องไปโค้ดซับเลยสวยมากครับแล้วคือราคาแบบให้เราเห็นนะมันเป็นพลาสติกใช่ไหมแต่พอเราทำสีเสร็จปุ๊บเรารู้สึกเหมือนเหล็กอ่ะมันแพงมากแบบแพงแบบ 3-4,000 นะใช่ตอนมาแรกๆแหละพันกลาง พันกลางๆราคานะตอนนี้วิ่งไปน่าจะ 2,000 อ่ะใช่แล้วพอใครมีฝีมือทำสีนี่แบบเด็ดเลยอ่ะใช่ครับนี่ขนาดเขาติดทำสีบ้านอยู่นะยังไม่ไหวเลยนะนี่แบบขนาดทำแบบหลับตาพ่นอย่างเงี้ยหลับตาพ่นอย่างเงี้ยหลับตาพ่นมันจะเก่งเกินก็ไอ้บ้าเลยคนบ้าแล้วไม่หลับตาพ่นได้ด้วยเก่งชิบหายเลยสว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 ยจริงก็สวยถ้าใครเป็นแฟนทันฟอร์เมอร์นี่ตัวนี้ต้องมีอ่ะของมันต้องมีนะใช่ตัวนี้ยังพอหาได้ไหมเพราะรู้สึกตัวเนี้ยจะฮอตมากเลยใช่โอ้ตัวนี้ฮอตอ่ะฮอตเป็นระดับต้นๆเลยของตั้งแต่ออกซีรีส์เนี่ยมาใช่ยากแล้วครับเริ่มยากแล้วถ้าเจอก็คว้าไปเจอที่ไหนก็ไม่เจอปุ๊บก็หยิบใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเลยเจอในห้างหยิบใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยอันนี้ขโมยโอ้ยแล้วก็เคิร์ฟอะไรเดี๋ยวเขาก็มาหาว่ารายการเนี่ยเออขอให้ทำเด็กขโมยของที่พูดไปอ่ะมันคือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเด็กๆที่กล้าจะบอกว่ามันคือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเด็กๆใช่ตัวอย่างที่ดีก็ทักผมมาเลยผมแม่ส่งที่บัญชีไปให้ไหนไหนแล้วโฆษณาเลยพี่โฆษณาเลยสนใจเนี่ยถึงเชื่อโฆษณาแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหอย่างงี้จะบอกเลยว่าอยากได้ถูกจริงๆอ่ะส่องเพจสปอนเซอร์เขาไว้เปิดเพราะว่ากูก็ส่องอยู่พอเจอราคาโปรโมชั่นปุ๊บเราก็แทงเลยแทงเรื่องฟ้าถ้าเป็นสินค้าแฮชโบเนี่ยส่องไว้นั่นส่องไว้ครับบางตัวออกมาเนี่ยราคาเนี่ยหมดเซอร์ไพรส์มากนะบางทีอันนี้ผมไม่รู้แล้วนี่ผมพูดสดๆบางทีอาบอกว่ามาจากรายการมันไม่ใช่ของเล่นอาจจะได้นะได้อะไรหรือเปล่าได้เอาสิเอาสิกดดันเลยเอาสิเขากดดันแล้วแล้วมันไม่เดี๋ยวไม่เอาแต่ของได้พี่เลยได้ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะเนาะถ้าสนใจตัวไหนบอกว่ามาจากรายการมันไม่ใช่ของเล่นเนี่ยทางผมก็จะได้บวกราคาขึ้นไปลดราคาให้ใครด่ารายการลดให้จะลดราคาให้แม้ถ้าไม่ใช่ราคาแบบตัวพิเศษมากๆแบบทุนขายทุนอะไรเงี้ยลดได้อีกก็เดี๋ยวส่งฟรีให้ไม่ได้ถึงลดไม่ลดราคายังไงคอนเฟิร์มว่าถูกเพราะขนาดเรากันเองยังซื้อใช่ใช่ใช่ก็จะลองเข้ามาดู www.facebook.com/hasbo แล้วก็ th t thailand แล้วก็ hasbo ชื่อเพจนะชื่อเพจใครบีใครส่งสินค้าแฮชโบขายส่งก่อนขายส่งเฮ้ยจริงเหรอพี่ขายส่งและขายปลีกโอเคขายส่งและขายปลีกสินค้าแฮชโบเพจใครวะกี่ทีก็ผิดตลอดอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนชื่อจริงเปลี่ยนชื่อขอเปลี่ยนชื่อฝากเพจแล้วก็ฝากยูทูบก็เคทอยเติม S เหมือนเดิมครับอยากให้ขับรถทับอะไรก็บอกเคทอยครับใช่บอกนะเฮ้ยโอ้โหร้อยตลอดแตกเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยโอเคนี่ครับก็สุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องนี้นะครับผมใช่ครับกดไลค์กด subscribe ดันให้ช่องนี้ไปถึงล้านซับโอ้โหสาธุพี่ครับใช่ครับโอเคครับผมงั้นก็ฝากด้วยกับรายการ Transformer Studio Series นะครับผมจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ